สวัสดีครับผมรองนัทวัฒน์แสนบุญครับก็เจอกันอีกครั้งนะครับกับการสอนกลองช่วงนี้ยังเป็นบทที่ผ่านมายังเป็นการสอนพื้นฐานอยู่นะครับก็บทที่แล้วบทที่10เนี่ยเราเรียนการอ่านโน้ตนะเรียกว่าไซรีดโน้ตนะครับก็มาวันนี้ก็บทที่11นะฮะซึ่งก็ย้อนกลับไปฝึกพวกลูกทอมต่อนะฮะลูกทอมต่อคือบางทีก็จะสอนสลับกันนะครับวันนี้ลูกทอมเอาที่แบบเป็นสรุปเลยก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือคลิปมันยาวแล้วก็ใช้เวลาในการดูนานนะครูเลยคิดว่าน่าจะมาทำเป็นข้อเป็นบทไปดีกว่าให้มันไม่ยาวมากนะครับให้ได้ฝึกกันแบบสั้นๆแล้วก็บทต่อไปก็บทสั้นๆต่อไปเรื่อยดีกว่านะฮะประมาณนั้นนะฮะมาบทนี้ครูก็ให้ชื่อว่าเป็นทอม 6นะฮะทอม 6นะครับเอาเลยทอม 6นี่โน้ตที่ครูให้มาเห็นไหมโน้ตที่ครูให้มาเนี่ยก็คือว่าทอม 6เนี่ยมันก็อยู่ในรูปของการตีในรูปของคาเบต2 ชั้นนะคาเบต2 ชั้นคาเบต2 ชั้นตก1 จังหวะก็จะมี4 ตัวนะฮะดูโน้ตนะฮะจังหวะแรกเลยเห็นไหมตัวแรกเลยก็คือจะเป็นฟลอทอมนะฟลอทอม4 ตัวเห็นไหมฟลอทอม4 ตัวเนี่ยจังหวะ2ก็เป็นมีเดียมทอมมีเดียมแล้วก็ทอม2นี่แหละอันนี้เขาเรียกว่าทอม3นะทอม 3 4 ตัวเห็นไหมภาษาอังกฤษเรียกฟลอทอมนี้ทอม2ภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่ามีเดียมทอมนะก็4 ตัวเหมือนกันเห็นไหมนี้มาจังหวะ3ก็เป็น small tom นะหรือ tom 1 4 ตัวเหมือนกันจังหวะ4ก็คือเป็นsnareก็4 ตัวเหมือนกันก็คือข้อนี้ก็คือให้เราตีทอมในรูปของคาเบต2 ชั้นแต่ว่าเราตีย้อนกลับไปในรูปโน้ตเนี่ยมันจะมีกระเดื่องด้วยไหมกระเดื่องย่ำเป็นตัวดำนะแต่ตอนเราฝึกเนี่ยเราอาจจะฝึกมือก่อนนะฝึกมือให้คล่องก่อนก็คือตีตัวนี้คล่องก่อนเนี่ยก็ตีไปเรื่อยจนเรารู้สึกว่าเรามั่นใจตัวเองขึ้นมาหน่อยก็คือลองตีเล่นๆดูก็คือที่ก็อาจจะตีใส่กับเป็นทนอมแล้วก็ตีไปเรื่อยก่อนแล้วครูตีให้ดูอีกรอบหนึ่งเพราะบางทีเวลาเราใส่ขาไปเนี่ยมันจะสับสนกันแล้วแบบมันจะทำให้เราลวนนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเราฝึกแม่นแล้วก็ตีใส่เข้าไปเลยนะฮะลองดูนะ ลองไปฝึกกันดูนะครับเอาสั้นๆแค่นี้แหละนะก็ลองไปฝึกกันดูอันนี้ก็ฝึกตีย้อนแล้วข้อต่อไปก็จะมีรูปการฝึกทอมอีกหลายข้อนะฮะต่อจากนี้นะฮะก็ยังไงก็เจอกันบทต่อไปนะฮะทอม 7นะครับผมถ้าดูแล้วถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดติดตามได้นะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยครูน่าจะทำอีกหลายร้อยคลิปเลยแหละคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเจอกันสวัสดีครับผม